วัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับเมื่อกี้มัวแต่อ่านหนังสือเพลินนะครับอดีตสว.นะครับปัจจุบันเป็นสมาชิกของสปช.คุณดิเรกถึงฝั่งมีหนังสือเล่มใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าปกกับหน้าหลังอย่างนี้แล้วกันนะครับกว่าจะถึงฝั่งนะฮะก็คางเหลืองนะครับแล้วก็มีภาพของคุณดิเรกนั่งดูเท่ๆอย่างนี้คุณดิเรกส่งเรื่องนี้มาให้เล่มนี้มาให้ผมทำโดยมติชนนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมซื้อฮะเพราะว่าผมแจกไม่ได้จริงๆคุณดิเรกส่งมาผม1เล่มแล้วก็เซ็นถึงผมเลยให้ดูด้านในนะฮะนี่เซ็นถึงปลื้มเลยนะครับผมชอบโควตเด็ดของคุณดิเรกที่พูดถึงการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดการเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องคอยทำหน้าที่ในการปกครองอย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะฮะโควตเด็ดของคุณดิเรกในนี้ก็บอกว่าผู้ราชการจังหวัดนั้นเปรียบเหมือนราชสีที่ดูแลสรรพสัตว์อยู่ในพื้นที่ราชสีต้องเดินอย่างสง่าไม่ใช่เดินคอตกตามสุนัขจิ้งจอกจึงขอฝากถึงนักปกครองทุกคนไว้ด้วยความรักและห่วงใยเล่มนี้ดีมากแล้วผมหรือว่าอยากจะบอกว่าคุณดิเรกถึงฝั่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีหลักการอย่างมากคือเขาอยู่รอดมาได้ในทุกยุคทุกสมัยมีตำแหน่งที่เป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งมีตำแหน่งในสปช.เขาไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขามีความเป็นกลางแล้วเขามีหลักการด้วยนะครับคนอย่างนี้หายากเล่มนี้ควรจะไปซื้อนะครับในช่วงนี้มาอ่านในช่วงสงกรานต์นะครับขอบคุณนะครับคุณดิเรกให้ผมมานะครับเอาล่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ว่าการเนี่ยนะฮะเริ่มกันที่เรื่องของผู้ว่าการเรื่องของบอริส จอห์นสันและไมเคิลบลูมเบิร์กในช่วง Daily Memo เวลาเรานึกถึงไมเคิลบลูมเบิร์กเรานึกถึงสำนักข่าวของบลูมเบิร์กคราวนี้ผมจะพูดถึงอีกคนหนึ่งก่อนที่จะไปถึงประเด็นของบลูมเบิร์กและจะให้คุณเข้าใจว่าทำไมสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับบลูมเบิร์กนะมันมีความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้เพราะว่ามีอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางชื่อดังคนหนึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการธนาคารกลางและคนคนนั้นมีชื่อว่ามาร์คคาร์นีย์มาร์คคาร์นีย์เนี่ยเคยทำงานให้กับประเทศแคนาดาเขาเป็นคนแคนาดาเขาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดาแล้วมาร์คคาร์นีย์ในวันนี้ดำรงตำแหน่งอะไรรู้ไหมฮะมาร์คคาร์นีย์ในวันนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษใช่แล้วถือสัญชาติแคนาดาไปเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษเพราะว่าในอังกฤษเขาไม่ได้ห้ามให้คนมีความสามารถที่มาจากคนสื่อถือสัญชาติอื่นไม่ได้ห้ามไม่ให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคารกลางอังกฤษมาร์คคาร์นีย์มาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง BOE Bank of England แล้วทำงานได้ดีได้เก่งเหมือนกับที่เขาทำงานได้ดีได้เก่งในสมัยที่เป็นผู้ว่าธนาคารกลางแคนาดาคราวนี้ผมนั่งลองคิดดูคอนเซปต์อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเอาผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอดีตอย่างเช่นเบนบานันกี้มาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของไทยอะไรเงี้ยโอ้โหแผ่นดินลุกเป็นไฟไม่ยอมกันแน่คอนเซปต์อย่างนี้ถ้าเป็นสิงคโปร์เป็นเรื่องธรรมดาสามารถทำได้คนที่นั่งบริหารหน่วยงานของภาครัฐของสิงคโปร์เป็นคนที่ถือสัญชาติอื่นแล้วบริหารได้ดีบางครั้งกว่าคนที่ถือสัญชาติสิงคโปร์เองด้วยนี่เรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆที่เป็นตำแหน่งใหญ่ๆโตๆก็มีกระแสข่าวว่ามีความเป็นไปได้เพราะไมเคิลบลูมเบิร์กเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ Republican หรือ Democrat ลงสมัครแบบส่วนตัว Independent อิสระยังไงก็แพ้ในการเมืองสหรัฐการเมืองสหรัฐยังไงมี2พรรคแค่นั้นลองคิดดูนะฮะไมเคิลบลูมเบิร์กจะไปเป็นผู้ว่าลอนดอนได้ไหมก็ข่าวในนิวยอร์กโพสต์มันเขียนอย่างนี้แล้วมันเคยมีโจ๊กตอนหนึ่งที่บริส จอห์นสันซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นผู้ว่าของลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสลับตำแหน่งกันบลูมเบิร์กเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ถือสัญชาติอังกฤษแต่ว่าเขาสามารถดำรงตำแหน่งได้เพราะว่าเขาสามารถขอสัญชาติได้หรือนอกเหนือไปจากนั้นต้องไปเช็คดูอีกทีนึงว่านายกเทศมนตรีนครลอนดอนหรือกรุงลอนดอนหรือผู้ว่าลอนดอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องถือสัญชาติเลยก็ได้แถมถ้าเอาจริงๆเนี่ยลูกของบลูมเบิร์กเนี่ยเป็นคนที่ถือสัญชาติอังกฤษทั้งคู่เพราะว่าแม่ของลูกสองคนนั้นเป็นคนอังกฤษน่าสนใจมากคือผมนั่งลองจินตนาการดูในวันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดไมเคิลบลูมเบิร์กเป็นผู้ว่าลอนดอนมันก็เท่บริหารงานอาจจะดีกว่าบริส จอห์นสันได้ไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่บลูมเบิร์กเขามีแรงจูงใจที่จะบริหารลอนดอนให้ดีเพราะว่าเขาได้ลงทุนในธุรกิจในลอนดอนเนี่ยสูงถึง750กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าจะดีกว่านั้นลองคิดดูถ้าไมเคิลบลูมเบิร์กเป็นผู้ว่าลอนดอนแล้วถ้าไมเคิลบลูมเบิร์กมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคืออย่างนี้กรุงเทพมหานครเนี่ย
ภายใต้การบริหารงานของคนไทยกันเองทำมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยผลงานมันอยู่ในระดับไหนแต่ว่าผลงานที่ผ่านมามันก็ไม่เคยโดนอ่ะไอ้คนอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยผลงานดีกว่านี้ไหมดีกว่าที่เห็นในปัจจุบันไหมดีกว่าเยอะแต่ผมไม่ได้เป็นเนี่ยผมลงไปผมก็ไม่ได้ชนะบลูมเบิร์กมาลงได้ไหมลอนดอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการบลูมเบิร์กก็ได้เพราะจอห์นสันที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ดีไอ้กับดักของเรื่องสัญชาติและเชื้อชาติเนี่ยมันเป็นกับดักที่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้คนที่มีคุณภาพในการบริหารสูงสุดมันเป็นการเลือกคนที่คุณสมบัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประสิทธิภาพในการทำงานสังเกตไหมฮะว่าเวลาคุณเลือกนักการเมืองไทยที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณสมบัติต่างๆที่เลือกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานมันดันเป็นเรื่องอื่นนะเพราะฉะนั้นผมนั่งคิดในวันนี้ผมไม่ได้คล้อยไปตามกระแสนิวยอร์กโพสต์รูเปิร์ตเมอร์ด็อกที่ต้องการเล่นบลูมเบิร์กตั้งแต่ต้นถ้าเกิดบลูมเบิร์กมาเป็นผู้ว่าแทนบอริสจอห์นสันซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยอยู่แล้วผมกับคิดว่าคอนเซปต์แบบนี้มันน่าลองคิดดูแต่ว่าอย่างว่าของพวกนี้มันได้แค่คิดชาตินี้และชาติหน้าก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV อากาศเป็นแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่การเดินทางที่สบายที่สุดคุณเท่านั้นเป็นผู้เลือก Hyundai H1 Series ทดลองขับได้ที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกัน นี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องอุ๊ยพี่โนบุครีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้ตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงตองหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรี๊ดจบกัน นี่นายไม่รู้จักช้อปปิ้งแดนซ์ในห้างสินะเปลี่ยนเรื่องเจาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องก่อนที่จะเรียนคิวเรเตอร์นะคะเป็นคนที่มองมุมเดียวดื้อด้วยแล้วก็ไม่ฟังใครไม่ฟังเสียงคนอื่นเริ่มที่จะเข้าก้าวเข้ามาทำงานศิลปะมากขึ้นเนี่ยเราเปิดใจแล้วก็ฟังคนอื่นมากขึ้นไซโจเดนกิอินเทลเลเจนต์อินเวอร์เตอร์โฮมโปรเวลาเขาบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยอยู่ภายใต้ Military Industrial Complex ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธที่ป้อนอาวุธให้กับกระทรวงกลาโหมความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมที่ได้งบประมาณจากภาษีประชาชนที่อนุมัติโดยสภาคองเกรสและลงนามโดยประธานาธิบดีเงินส่งมาถึงบริษัทที่ผลิตอุตสาหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจ้างงานด้วยอุตสาหกรรมอาวุธที่ผลิตป้อนให้กับกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมก็ส่งต่อไปที่ประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางไอ้ Military Industrial Complex ที่มีผลไปเรื่องการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยของอเมริกายังไงมันเป็นสิ่งที่มีความคงทนอย่างมากผมถึงเตือนถึงความสัมพันธ์ที่มีกับรัสเซียอิชชูใหญ่สำหรับสหรัฐอเมริกาคือว่าไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชหรือบารักโอบามาสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าคุณจะมีกฎหมายทางด้านความมั่นคงซึ่งเอื้อต่อการทำงานของภาครัฐซึ่งเอื้อต่อการสู้รบในต่างประเทศเมื่อมีความเป็นไปได้และการปกครองคนในประเทศ
เมื่อมีความจำเป็นด้วยการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารส่งต่อไปที่ตำรวจเวลามีเหลือเหมือนที่เราเห็นในเฟอร์กัสันและกฎหมายที่มีอยู่มันต้องเอื้อต่อการสอดแนมเพราะว่าโครงสร้าง Military Industrial Complex นั้นมันมีความแม่นยำก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างข่าวกรองที่มีการสอดแนมประชาชนกฎหมาย Patriot Act ที่ผ่านในยุค ของบุชก็ย่อมที่จะได้รับการต่อโดยสภาคองเกรสถึงแม้ว่าเป็นของคนละพรรคกับบารักโอบามาก็จะรับการต่อโดยที่ในที่สุดบารักโอบามาจะลงนามในการต่อกฎหมาย Patriot Act เพราะมันทำให้โครงสร้างทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้โครงสร้างการมีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมันทำให้การทำงานของกระทรวงกลาโหมมันมีความช่ำชองแล้วก็บูรณาการมากขึ้นคราวนี้มันมีมาตรา215ของกฎหมาย Patriot Act อย่าบ่นถึงกฎหมายดิจิทัลในเมืองไทยมากเพราะว่าจริงแล้วในต่างประเทศมียิ่งกว่าที่เรามีอยู่อีกเผลอๆแต่ก็ควรจะบ่นบางทีบางครั้งนะถ้าแก้ได้จริงผมไม่รู้มาตรา215สุดเจ้าปัญหาของ Patriot Act ของสหรัฐซึ่งจะต่อในวันที่1มิถุนายนที่ถึงนี้เขียนไว้ว่าผู้อำนวยการ FBI นะฮะ Director of Federal Bureau of Investigation หรือ Designee of the Director whose rankshall be no lower than the assistant special agent in charge ก็คือตัวแทนของผู้อำนวยการ FBI สามารถขอนี่นะฮะที่สำคัญคืออยู่ในวงเล็บ books records paper document ขอเอกสารขอหนังสือขอสิ่งที่บันทึกไว้เป็นอะไรที่จับต้องได้ขอได้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นความลับที่ทาง FBI มองว่ามีความจำเป็นกฎหมายนี้เนี่ยพูดง่ายให้ FBI สามารถไปขอหมายศาล Foreign Intelligence แล้วก็ไปเอาข้อมูลมาได้จริงๆถ้าอ่านในนี้ไม่มีการขอหมายศาลด้วยซ้ำไปนะ Foreign Investigation to obtain Foreign Intelligence Information not concerning the US person to protect against international terrorism or clandestineintelligence activities คือไอ้มาตราอย่างนี้เป็นมาตราที่ไหนสุดแล้วเนี่ยก็ทำให้ FBI สามารถขอข้อมูลได้ FBI ภายใต้บุชภายใต้โอบามาเหมือนกันเอาข้อมูลจากบริษัทเอกชนได้หมดในนี้ไม่ได้เขียนถึงบทบาทของศาลได้ซ้ำไปแต่ว่าในมาตราเพิ่มเติมก็เขียนถึงบทบาทของศาลที่เป็นศาล Foreign Intelligence Service Court ซึ่งFISA Court เนี่ยForeign Intelligence Service Act Court นะฮะไฟซ่าคอร์ดเนี่ยเวลาประธานาธิบดีสหรัฐหรือกระทรวงยุติธรรมขอเรื่องไปเนี่ยเสนอเรื่องไปว่าจะเอาข้อมูลนี้จากบริษัทนี้ได้ไหมแทบจะไม่เคยปฏิเสธคือเป็นศาลที่อาจจะอิสระจริงแต่ว่าเห็นด้วยกับนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดตั้งแต่ปี1979ไฟซ่าคอร์ดเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย36ปีขอไปเนี่ย 35,434 ครั้งปฏิเสธแค่12ครั้งมันมาตรา21ถ้าเป็นมาตราเจ้าปัญหาถามว่าจะไม่มีมาตรานี้ได้ไหมในโลกแห่งความฝันนะฮะที่ไม่มีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่มีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยไม่มี FBI ไม่มีประธานาธิบดีที่ในที่สุดก็ตอบสนองความต้องการของ Military Industrial Complex ของสหรัฐไม่มีแล้วฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกมีการแข่งขันกันออกกฎหมายแบบนี้เวลาพูดถึงไทยเนี่ยว่าทำไมเรามีกฎหมายดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อกฎหมายความมั่นคงเนี่ยเวลาผมวิเคราะห์เรื่องนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่เราทำแล้วประเทศอื่นไม่ได้ทำมันอาจจะมีปัญหาอยู่จริงในเรื่องที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนนั้นต้องร่วมมือกับภาครัฐให้ข้อมูลภาครัฐหมดขออะไรให้หมดอันนั้นจริงแต่ว่าที่ไทยมีเนี่ยพูดตามตรงมันเป็นการแข่งขันกันที่จะมีระบบการสอดแนมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกของเรานี้เนี่ยประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาแข่งกันสะสมอาวุธเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหนีไม่ได้ไม่ดีแต่เป็น normalcy แข่งขันกันสอดแนมก็เป็นเรื่องเดียวกันแข่งขันกันเต็มที่ของสหรัฐก็มีมาตรา215 Patriot Act ของเราก็มีมาตราอื่นๆในกฎหมายดิจิทัลนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ควรจะทำแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนที่ถูกปกครองในทุกๆประเทศควรที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่
กับมันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับช่วง Big Dose พักกันสักครู่ครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นบีทาเกนกลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับวันนี้ Big Dose มีแขกรับเชิญนะครับท่านมีความอาวุโสมากนะครับอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ผมน่าจะยังไม่เกิดนะฮะหรือไม่ตั้งแต่เด็กนะฮะคุณเทพโพงามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมถามหนึ่งผมพยายามที่จะทำกำหนดการเวลาให้ถูกต้องผมเกิดปี19ปี19เนี่ยป่าเทพเข้าวงการแล้วยังฮะ19นะโอ้ยผมตอนนั้นอายุเอ้ยผมตอนนั้นยังมีอยู่นะตอนนั้นผมยังมีอยู่ยังเป็นตัวตนอยู่ยังมีผมอยู่แต่ว่ามีผมอยู่แต่อายุตอนเข้าวงการก็ประมาณสักอายุ25อ๋อก็ไม่ได้เข้าเร็วมากนะไม่ได้เร็วก็ป.4ผมอยู่ใต้ก่อนเนี่ยอยู่นาทิวาสเรียนบ้านยะบะหรืออำเภอลือเสาะครับก็จบป.4นั่นก็ไปอยู่สะเดาหาดใหญ่อยู่นาทิวาสก็อยู่หมดแล้วฮะผมเนี่ยมันเด็กเหมือนเด็กใต้เลยอ๋ออยู่อำเภอลือเสาะลือเสาะนราธิวาสตากใบนราธิวาสฉะนั้นป๋าไปปลูกโรงเรียนกับพ่ออยู่เมื่อก่อนนี้ไอ้ที่กระเพราโรงเรียนน่ะนั่นแหละโรงเรียนที่ไม่แต่ตอนนั้นปลอดภัยป่ะสงบไหมตอนนั้นสงบมากใต้นี่มีแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบว่าพี่น้องกันอ่ะเมื่อก่อนนี่อยู่ก็แบบมีความสูงจริงตอนป๋าเด็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันรู้เป็นไงมันไม่ค่อยเหมือนเก่าแล้วแล้วในวันนี้ได้กลับบ้านไปบ้างไหมไปบ้างแต่ไม่ค่อยถึงก็กลัวเหมือนกันเพื่อนฝูงมันก็อยู่เพื่อนฝูงก็มีตอนนี้เพื่อนก็เป็นโต้อีหม่ำบ้างอะไรก็มีอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าแต่เหตุการณ์นะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะไปเคยคำนึงถึงเรื่องนี้ในระดับชาติไหมว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในเรื่องภาคใต้อย่างไรเพื่อให้ความสงบมันกลับขึ้นมาเหมือนกับเป็นสมัยตอนเด็กๆผมที่ฟังนะเมื่อเพื่อนผมก็พอมีอยู่แหละเขาก็พูดกันเหมือนคล้ายๆกันหมดเขาบอกเขาก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะอยากจะแบ่งแยกดินแดนอะไรหรอกแต่ว่าความถูกต้องอ่ะเงี้ยมันยังไม่ถูกต้องอ่ะคือเขามองเหมือนเขาพูดว่าเหมือนก็มองพวกเขาอะเหมือนพวกต่างด้าวเหมือนพวกที่ไม่ได้มีสัญชาติอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นมันมีความรู้สึกอย่างนั้นเคยมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจโอเคโอเคซึ่งอันนี้ต้องแก้ไขในเชิงการประชาสัมพันธ์การพูดคุยกันคนที่จะลงไปเนี่ยผมว่าต้องคนที่ต้องเข้าใจคนในกลุ่มนั้นท้องถิ่นนั้นจริงๆอ่ะป๋าว่านะอันนี้ในป๋าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอ่ะแต่ว่าป๋าดูในรูปแบบที่ทุกวันเนี่ยแล้วเมื่อก่อนป๋าก็เคยสัมผัสอยู่ตรงนั้นซึ่งคนอิสลามเนี่ยเขาก็ดีนะเขาก็เป็นนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาก็รักเพื่อนฝูงของเขาเขาเป็นกลุ่มของเขาทีนี้ว่าคนหนึ่งเท่ากับเจ็บเนี่ยเขาก็ต้องเจ็บหมดทั้งกลุ่มอ่ะเขาจะเป็นคนประเภทอย่างนั้นเหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนคนไทยเรากูเจ็บมึงปล่อยมึงเจ็บคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อมันการแก้ปัญหามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ต้องทำความรู้สึกมากกว่าผมดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับความที่เขาจะต้องไปแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรกันผมว่ามันไม่ใช่ที่ทั้งฟังหลายๆคนมาแล้วที่พูดนะครับป่าลู่ในรายการนี้เป็นรายการที่ผมวิเคราะห์เรื่องการเมืองก็ดูอยู่ฮะดูเคยดูอยู่ฮะดูตลอดดูแล้วปลาอะไรใส่หน้าจอทีวีไปผมว่าก็ไม่ใช่ก็เป็นความรู้ดีนะคุณเปิ้มก็พูดอะไรก็มีความรู้ดีแต่ว่าคุณเปิ้มพูดบางครั้งเอาความคิดของคุณเปิ้มอาจจะมีอะไรที่เห็นที่มันสูงไปหน่อยแต่ไอ้ที่มันต่ำยังเยอะป่าเนี่ยอยู่ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนอาชีพป่าเนี่ยมันเห็นหมดเลยงั้นจริงป่าเข้าใจการเมืองเหมือนกันพอสมควรไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่เพียงแต่ว่ามองพอจะเข้าใจแต่ว่าพอดูรายการ Daily Dose ผมเนี่ยเอานกหวีดออกมาเป่าเลยป่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ะผมไม่ใช่นกหวีดผมก็ไม่ได้ใช่นกหวีดแล้วผมก็ไม่ใช่สีไหนผมหลากสีหลากสีฮะก็คือหมายความว่าผมในหลวงสาธุครับครับนั่นคือพ่อของผมเองใครแบบคล้ายๆมาคิดอะไรบางทีมาทำให้เราตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดงี้กับพ่อของเราวะหรืออะไรเงี้ยเพราะป๋าไม่ชอบอย่างงี้ท่านเองแต่ผมดีใจวันนี้ที่ป๋ามาแล้วนั่งคุยกันแล้วเราใส่เสื้อสีเดียวกันก็สีเดียวกันอยู่มีความหมายที่ดีดีและมงคลอย่างมากครับผมมันมีหลายเรื่องที่ผมอยากคุยแล้วก็อยากจะถามเพราะว่ากองบรรณาธิการที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อะแล้วเขาติดตามผลงานของป๋ามาแล้วเขาก็ผู้ใหญ่กำนันไม่มีมั้งคือเป็นผู้ใหญ่หมดเขาฝากผมมาถามเยอะมากผมว่าถึงบอกแล้วไงถ้าฝ่ายผู้นำเนี่ยมันต้องมีผู้ใหญ่และกำนันด้วยถ้ามีผู้ใหญ่อย่างเดียวบางครั้งผู้ใหญ่เนี่ยคิดอะไรผิดๆก็มีเยอะก็ไม่มีกำนันที่จะคอยค้านถึงบอกว่าต้องมีอย่างนี้คนเราเนี่ยไปให้คนคนเดียวเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอะอำนาจทุกอย่างอยู่คนเดียวเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ประเทศชาติชิบหายล่มจมได้และเราต้องมีอะไรที่หลายๆอย่างช่วยกันที่จะเป็นไปได้ก็อย่าไปคิดว่าคนเดียวเนี่ยกูเก่งคนเดียวมันไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหมือนคุณก่อสร้างเนี่ยคุณไม่มีพนักงานคุณทำได้ไงคุณทำได้ป่ะคุณเพื่อนไม่ได้หรอกคนเดียวคนเดียวก็ไม่ได้ครับผมนะครับตอนนี้ชีวิตลงตัวดีไหมฮะลงตัวไหมหรื
จะบอกว่าลงตัวก็ไม่ลงตัวหรอกเพราะ60กว่าปีเนี่ยไม่เคยลงสักทีไม่คือความไม่ลงตัวคือสังคมชอบจะบอกว่าพอทำธุรกิจมันก็ยังไม่สร้างรายได้จริงมันยังไม่ประสบความสำเร็จแบบเต็ม มันเป็นอะไรไอ้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่สังคมเขาชอบวิจารณ์ป่าเทพกันนะว่าจับธุรกิจแล้วมันยังไม่โตอะไรอย่างเงี้ยฟังเรื่องนี้แล้วมันเซ็งไหมเพราะเราก็มีอายุแล้วผมว่าคนที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวของป๋าเองนะเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะแล้วป๋าก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงเพราะป๋าก็ไม่เข้าใจว่าในตัวของเขามีความคิดยังไงเออมันคนละความคิดถ้าป๋าคิดคนเราคิดเหมือนกันป๋านี่มันเป็นนายกกันทั้งประเทศแล้วฮะคือคิดเหมือนกันนะอันนี้มันหลายล้านคนมันก็ความคิดหลายล้านอย่างนี่ทุกอย่างก็ต้องฟังกันนะคือต้องฟังกันเหมือนกันต้องมีเหตุผลไงแล้วคนที่จะต้องรับฟังเนี่ยหมายความว่าคุณจะให้ใครเป็นผู้ที่รับฟังอ่ะเป็นคนที่รับเรื่องอ่ะคนนี้ต้องมีความยุติธรรมคนนี้ต้องมีความกระจัดกระจายให้มันได้ทั่วๆล่ะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจตอนนี้ที่ลงทุนเนี่ยที่ล่าสุดที่ทำเนี่ยก็ทำห้องอาหารแล้วมันเป็นไงบ้างฮะมันเริ่มมีเป็นไปตามที่คาดหวังไหมฮะก็ไม่ได้คาดหวังป๋าทำอะไรสักมากไม่ได้เคยคาดหวังเพราะว่าความคาดหวังป๋าบอกแล้วมนุษย์เรามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มึงคิดไปแล้วมึงได้อย่างที่มึงคิดเลยนั่นคือความคาดหวังแต่มันไม่ใช่ตรงนั้นไงป๋านี่เคยพูดด้วยความงงๆของป๋านี่แหละแต่ว่าเคยเถียงกับพวกวิชาการนักวิชาการว่าป๋าบอกมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่อยู่ในวิชาการชีวิตมันอยู่ในเรื่องจริงของมึงทุกๆวันที่มึงจะต้องแก้ไขให้ไปได้เป็นวันๆงั้นถ้าร้านนี้มันยังไม่เป็นร้านที่สร้างรายได้ได้อย่างที่ก็ยังไม่ทันก็ไม่ถือว่าเป็นที่ยืนยงแต่ก็ไม่ซีเรียสเราถือว่าถ้าเกิดเราทำมันมีได้กับเสียนะสองอย่างไม่ว่าการลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ป๋าเจอมาตลอดคือไม่ได้กับเสียและส่วนมากมันจะไม่ได้ร้อยนึงอ่ะแทบจะไม่ได้ทั้งร้อยอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะถ้ามันลงทุนไปแล้วมันแบบนี่คือการลงทุนของป๋าหมายความว่าป๋าลงทุนไปแล้วหมายความว่าเราอยากจะต้องเรียนรู้ในเรื่องในสิ่งตรงนั้นที่ป๋าไม่เคยใช่เหมือนเฮ้ยคุณปื้มรวยไม่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านกูจะทำยังไงให้เหมือนคุณปื้มคุณปื้มมีบริษัทมีโรงงานกูก็อยากจะมีโรงงานบ้างไหมลองดูอะไรเงี้ยผมก็อยากมีเหมือนกันคือแต่ว่างั้นร้านนี้ผมไปชิมได้ใช่ไหมยังอยู่อร่อยผมให้ไปกินเลยฮะไม่ต้องมาชิมไปกินเลยเอาทั้งครอบครัวไปเลยผมเลี้ยงหมดแต่เก็บตังค์ด้วยนะฮะผมไม่เก็บนะสำหรับคุณเพิ่มดีกว่าผมจะไปจัดรายการโอเคงั้นแต่ผมถามหนึ่งว่าความสุขในวันนี้เนี่ยความประสบความสำเร็จเนี่ยสำหรับในมุมมองของป๋าเนี่ยคืออะไรอะไรคือความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จคือความสุขนะของป๋านะคือทุกวันนี้แหละเนี่ยที่ป๋ามีความสุขป๋าได้ทำนู่นทำนี่ได้ทำไปกว่าเหนือกว่าเพื่อนฝูงบางอย่างที่ว่าเพื่อนฝูงยังไม่ได้ทำนี่คือความสุขกำไรชีวิตเท่านั้นเองป๋าไม่ได้หวังว่าต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านต้องอยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจมันไม่ยิ่งใหญ่ก็แล้วแต่ก็ปล่อยคนว่าไปก็ช่างไปก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเป็นคนดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนดวงไม่ดีป๋าเป็นคนที่ไม่พร้อมเองเป็นมนุษย์ที่ไม่พร้อมมนุษย์ไม่พร้อมไม่พร้อมคือหมายความว่าพ่อแม่ไม่ได้มีเงินมาให้แล้วก็สิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมทุกอย่างก็ไม่อำนวยอ่ะมันเลยคือบางคนเจออย่างนี้ก็เยอะแต่บางคนแหมอะไรมันเป๊ะๆไปหมดมันก็มีแต่นี่ป๋ามันไม่ใช่อย่างนั้นไงไม่ได้มัมกับป๋าเงี้ยวัดกันได้เลยมันก็ป๋านี่มาก่อนมันตั้งกี่ปีเป็นสิบปีไอ้มัมมาทีหลังแต่จังหวะในชีวิตมันต่างกันมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วป๋าไม่ต้องขายบ้านมา2วันเองเห็นไหมมันผิดกันไงงั้นแต่ตรงนี้เราไม่เอามาคิดใส่สมองไงแต่พอถึงบ้านปลายชีวิตแล้วเป็นดาราตลกที่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยมันไม่แสดงว่าเป็นความล้มเหลวของชีวิตไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเพราะว่าความล้มเหลวหรือไม่อยู่ที่ว่าคุณได้ประสบการณ์อะไรแล้วคุณมีความสุขกับสิ่งนั้นหรือไม่ชีวิตเนี่ยมีจังหวะทุกคนครับไม่ว่ามึงจะจนจะรวยมึงจะขนาดไหนก็แล้วแต่จังหวะมันต้องมีแต่ถึงจังหวะแล้วยังอ่ะเราจะทั้งบอกว่าพระก็ยังบอกว่าคุณอดทนไว้สู้ไว้ลูกพ่อแม่ก็ยังบอกไว้ความอดทนความอดกลั้นนี่แหละคือสิ่งนี้แหละที่เราจะต้องประสบความสำเร็จได้ครับไอ้ชีวิตของดาราตลกในวันนี้เนี่ยดีกว่าสมัยก่อนไหมถ้าเอาแบบเฉลี่ยธรรมดาถ้าเฉลี่ยในส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนมากจะลำบากกว่าที่ดีคือในกลุ่มน้อยๆมากที่มีความสมบูรณ์คือกลุ่มน้อยไอ้พวกที่อยู่ตามทีวีไอ้พวกนี้พอมีจะกินรายได้ดีเราเคยไปมองในข้างล่างไหมข้างล่างไอ้พวกปลอกก็แก๊กเนี่ยไอ้พวกนี้อดอยากลำบากที่แสดงงานต่างๆที่ไม่ได้ออกทีวีถูกต้องรายได้ไม่ดีเหมือนก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายพวกนี้น่าสงสารมากกว่าปลาเห็นหมดไงแต่ส่วนใหญ่แต่ว่าโครงสร้างของวงการตลกเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมฮะคือเหมือนว่ามันโตขึ้นมาเป็นกลุ่มแล้วก็มีชื่อของกลุ่มที่ดังๆแล้วก็มีเฉพาะบางกลุ่มที่คล้ายๆว่าค่อนข้างผูกขาดในความนิยมของประชาชนเนี่ยหรือมันค่อนข้างกระจายทั่วถึงมากกว่าเดิมแล้วใครๆก็เข้ามาได้อะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านกลุ่มเดิมๆอะไรเงี้ย
มันทำไปได้ครับป๋าว่านะเรื่องถ้าหากพูดถึงวงการตลกนะไม่ได้พูดถึงวงการกว้างๆมันมีอะไรเปลี่ยนคือวงการตลกเนี่ยป๋าว่ามันเป็นเฉพาะตัวดีกว่ามันเป็นอาชีพเฉพาะตัวมากกว่ามันไม่ได้เป็นอาชีพที่มึงต้องมาสอนได้มึงต้องมาหัดได้มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันละเอียดอ่อนกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้ป๋าว่านะไม่รู้ที่ป๋ามองว่าตลกนี่มันยังลึกซึ้งกว่านี้อีกมากที่เราคิดค้นเอามาได้หรือเปล่าเราไปเจอมาแล้วหรือยังนั่นเองมันก็ทุกวันมันก็เอาของเก่าๆมาเล่นกันอยู่แต่คิดว่าคนที่มีฝีมือที่เป็นตลกเก่งๆในวันนี้เนี่ยถ้าเทียบจำนวนคนที่อยู่ในระดับที่มีความสามารถจริงเนี่ยเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันมีเยอะมีเก่งมากกว่าเก่าไหมหรือมันยุคที่ค่อนข้างขาดแคลนยุคตอนนี้ถ้าพูดตามที่ป๋าเห็นเนี่ยนะป๋าก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าป๋าว่าบ้านเราตอนนี้วงการตลกของเราอยู่นิ่งแล้วไม่ขยับไม่มีอะไรต่อยอดเอางี้ดีกว่าประมาณนั้นอยู่ได้เพราะบริษัทพวกนั้นเขาเรียกตลกบริษัทตลกที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้กำลังมากถ้าหากว่ามาพูดถึงไอ้ตลกที่ไม่มีบริษัทเหมือนอย่างป๋าเนี่ยฟรีแลนซ์เนี่ยเหนื่อยมากเข้าใจถ้ามึงไม่อยู่ในเส้นของเขาถ้ามึงไม่อยู่ในกลุ่มของกูมันเป็นอย่างนี้อีกบ้านเรามันถึงไปอะไรไม่ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตลกที่อยู่ได้แล้วมีโอกาสทำมากินมากก็ต้องขึ้นกับทุนใหญ่ถูกต้องนายทุนซึ่งอยู่ในเครือข่ายธุรกิจบันเทิงเนี่ยแหละแล้วนายทุนเนี่ยมึงจะอยู่กับกูไหมมึงจะยอมกูไหมถ้ามึงยอมมึงมาอยู่ได้มึงยอมกูให้มึงกินอย่างเงี้ยแล้วศิลปินบ้านเรามันเหมือนขี้ข้าครับครับมันไม่ใช่เป็นไม่ได้มีเกียรติอะไรเลยถ้ามาวัดถึงศิลปินเมืองนอกเนี่ยที่ป๋าก็ผ่านมาตั้งหลายประเทศไปอยู่ก็ไปเห็นไปก็คือมันผิดกันมากระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาคุณเชื่อไหมเปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนที่เขาลงให้กับศิลปินได้สร้างอะไรหรือศิลปะอะไรสักอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหนังหรืออะไรการลงทุนเนี่ยลงมากี่พันล้านกันแล้วแต่มึงได้แค่ 20% ในคนลงทุนเนี่ยแม้คุณเปิ้งมันต้องรู้อยู่แล้วศิลปินมึงจะได้ถึง80ไม่เป็นว่าจะเป็นคนสร้างคนดาราอะไรก็แล้วแต่ศิลปินได้น้อยในของโครงสร้างเมืองไทยนะถูกต้องฮะมันเหมือนกับกดกันอยู่พอกดกันอยู่มากๆแล้วศิลปินมันก็เลยมีการท้อแท้พอท้อแท้ปุ๊บมันก็ขี้เกียจจะสร้างความสร้างสรรค์ก็ไม่มีไม่มีการสร้างสรรค์ก็ไม่มีในยุค AEC เนี่ยยุคที่เราเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั้ยคือเราสามารถโกอินเตอร์ได้มากขึ้นไหมหรือมันผมว่าต้องอยู่กับขึ้นอยู่กับศิลปินนั่นแหละเขาจะสร้างของเขาเองเขาจะต่อยอดได้ถ้าคุณอำนวยให้เขาหน่อยคือทางเหมือนบริษัทอย่างเงี้ยนายทุนเนี่ยคุณจะต้องเปิดโอกาสให้กับศิลปินสร้างวิชาของเขาออกมาให้ได้เพราะเขามีลูกเขารู้เรื่องนี้มากแต่งเพลงมึงแต่งได้ป่ะนายทุนเนี่ยฐานตรงๆมึงเป็นไม่ได้เข้าใจเข้าใจสร้างหนังเนี่ยไอ้ที่หนังใหญ่ๆที่เขาได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านของฝรั่งเนี่ยครับใครสร้างไม่ใช่นายทุนนะศิลปินเขามาสร้างทั้งนั้นเลยศิลปินก็คิดอย่างเสรีมีเสรีภาพถูกต้องศิลปินมันต้องอะไรที่กว้างๆปล่อยเขาเหมือนปล่อยนกพิราบให้มันบินไปทั่วคืออย่าได้มีอะไรไปขวางเขาถ้าไปขวางเขานั่นคือหมายความว่าไปใส่กรอบให้เขาแล้วเขาจะไม่มีโอกาสที่จะสร้างศิลปะอะไรออกมาให้มากให้คุณได้เห็นครับครับนั่นคือเหตุผลจริงแล้วคุณจะเห็นดาราตลกหลายคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นอภิมหาเศรษฐีครับผมก็เห็นมาแล้วแล้วก็สร้างเครือข่ายของตนเองแล้วก็อย่างเอ็ดดี้เมอร์ฟี่อย่างเจอร์รี่ซานเฟลด์มีเครื่องบินส่วนตัวใช่มีบ้านเป็นโหนั่นคือสิ่งที่ยังใฝ่ฝันกันอยู่บ้านเราใฝ่ฝันแต่บ้านเราทำไม่ได้บ้านเรามันโดนนายทุนกดอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมคุณจะสร้างอะไรคุณต้องไปถามนายทุนก่อนครับผมกำลังจะทำนี่ครับไอ้ห่าเอ้ยเอาเนี่ยไปก่อนหนังพรางไปก่อนอยู่งั้นแหละถ้าไหนอันไหนดังเฮ้ยหนังผีดังมึงเอาทำเป็นหนังผีไปก่อนสิแล้วออกมากับปัญญาอ่อนหมด ไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นละครหรือหนังอะไรก็แต่ป๋าดูในสายตาป๋าว่านี่คือพวกปัญญาอ่อนอยู่ครับเราวันนี้เราคุยภาพใหญ่นะการปฏิรูปธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวกับการทำงานของดาราหรือตลกหรือศิลปินในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับจะคุยกับป๋าเทพไปเยอะรวมทั้งจะถามถึงชีวิตด้านเหนือนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลอย่าทานน้ำขาวไถนครAll New Hyundai Elantra Sport Test Drive Challenge ให้ผมถามนิดนึงครับเดี๋ยวชื่อของคุณป๋าเทพเนี่ยนะเทพพงงามเนี่ยเคยเอาจะเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อจริงในบัตรประชาชนเลยไหมครับบัตรประชาชนมันสุเทพพงงามไงพอสุเทพอยู่แล้วครับผมก็แต่ยังถ้าเกิดว่าเรามาอยู่วงการนี้ก็ให้อะไรที่คนเขาเรียกง่ายๆสุเทพโพงามมันก็ดูยาวไปไม่แต่ว่าถ้าเทพโพงามง่ายแต่ว่าชื่อไม่แต่เคยอยากเปลี่ยนชื่อจากสุเทพไหมมันชื่อสุเทพมันเป็นชื่อแบบมันโทษทีมันยังผมคิดมันนักร้องผมคิดถึงเทพเพื่อนผมคิดถึงพระสุเทพคือไม่คือเขาดังที่สุดในกลุ่มสุเทพทั้งหมดเนี่ยยกไว้คุณจะเป็นสุเทพวงกำแหงอีกเรื่องนึงคือก็เป็นเทพโพงามไปเลยไง
ผมอยากให้คุณปื้มถามตัวเองว่าทำไมคุณไม่อยากไม่ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างทำไมชื่อปื้มมันทุเรศมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมพูดออกมาไม่ทุเรศมันไม่ทุเรศอ้าวก็เหมือนกันผมก็เทพผมก็ไม่ทุเรศของผมไงนี่ก็คือความคิดมันไม่เหมือนกันนะมนุษย์เรามันถึงมันสามารถที่แล้วต้องถามตัวเองต้องถามกับคนนั้นก่อนว่าเพราะอะไรคุณชอบเปล่าครับจริงๆตอนนี้ถ้าเกษียณวัยเกษียณนี่คือวัยเกษียณแล้วใช่ไหมหกสิบห้าแล้วมันเลยเกษียณแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปเบิกไอ้คนอะไรไอ้เงินของคนแก่มันมีเบี้ยให้นิดหน่อยเฮ้ยไม่รับไรตังค์ไงเนี่ยแต่มันก็ไม่พอเลี้ยงดูตัวเองนะป๋าว่าเก็บไว้ให้กับคนที่ของป๋าเนี่ยหลายหมื่นนะป๋าอยากจะให้เงินของป๋าเนี่ยไม่รู้ว่าใครดูแลคอยแจกจ่ายคนจนๆเขาคนที่คนแก่คนเฒ่าที่เขาลำบากผมต้องยอมรับผมติดตามผลงานของลูกสาวคุณแล้วก็จริงๆลูกชายเนี่ยมีผลงานด้วยก็มีฮะแต่ว่าป๋าทำไปโดยที่แบบมันไม่มีเส้นสายอะไรอ่ะทำลูกมันทำแล้วก็เจ๊งหยุดไปงั้นอ่ะคือทำไปก็มาฟังกันเองแต่ว่ามันมีความรู้สึกไหมว่าลูกเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในการว่าสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจเงินล้านได้แต่ว่าลูกโตขึ้นมาแล้วก็เป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาสำหรับตนเองมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นความสุขชนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแค่นิดๆหน่อยๆนั่นเองมันก็เราก็โอเคปลื้มในส่วนนิดหน่อยนั่นเองถามว่าประสบความสำเร็จไหมในตัวของเขาเนี่ยป่าว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นไม่เป็นต้องร้องดังจริงๆมีอะไรวงขึ้นมาเองมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่มาวับเท่านั้นเองแต่ว่าก็มีความภูมิใจที่ว่าลูกก็คนก็พอจะมีรู้จักอะไรเงี้ยทำนั่นเองว่าเขาทำมันด้วยของเขาเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองทำไม่สำเร็จแล้วอยากให้ลูกทำสำเร็จไหมคือมันมีคนแบบประเภทซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีแบบว่าเรามีความทะเยอทะยานที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ละคุณเพิ่มคิดลูกต่อไปต้องอยากให้มันทำสิ่งนั้นที่เราไม่เคยทำได้ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแต่ว่าเพียงแต่ทำตัวอย่างเขาเห็นคือที่ป๋าทำมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยปอบากป๋าบอกนะป๋าเพื่อเรียนรู้แล้วก็ไอ้เงินที่เราเสียไปก็บอกค่าหน่วยกิจของมันที่จะต้องเรียนรู้มากหน่อยเพราะว่าป๋าป.4มันจะรู้อะไรไม่ได้มากแต่สิ่งเนี้ยที่เราจะต้องไปเรียนรู้ให้ได้ไอ้สิ่งที่ว่าเฮ้ยที่อยากทำอ่ะเหมือนกับเฮ้ยเห็นเขาร่ำรวยเขาทำทางนี้มาเอ้ยก็อยากไปทำบ้างว่าอะไรเงี้ยถึงถ้าเราจะเข้าไปไม่ได้มากก็จริงแต่เพียงแต่เราก้าวไปก้าวแรกขึ้นเข้าไปเนี่ยก็ถือว่านั่นคือความสุขป่าแล้วไงมันจะได้หรือไม่ได้หรือจะประสบความสำเร็จเปล่ามันไม่ขึ้นอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่รู้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยเกิดมาชีวิตนึงกูอยากใช้ชีวิตกูให้มันคุ้มค่าที่ก่อนเราจะตายเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะป่าคิดแค่นี้นะครับมองไปหลังจากนี้มีโปรเจกต์อะไรที่จะดันออกมาไหมฮะตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรเมื่อกี้เราคุยเรื่องร้านอาหารเรื่องซีรามินทราซอย9คือขอให้อย่าได้มีเงินกันแล้วกันนะป่าเนี่ยมีเงินแล้วเอาอีกแล้วมันเป็นอย่างงี้มีเงินแล้วชอบลงทุนใช่แล้วชอบว่าชอบเสี่ยงแล้วรู้ว่ามีโอกาสเสียแต่ว่าก็ยังเสี่ยงถูกต้องมันไม่ใช่คือสิ่งป๋าที่คิดว่าสิ่งอะไรกันแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปสัมผัสเราไม่ไปลองรู้เนี่ยป๋าว่าเราคิดเองเนี่ยมันไม่ใช่ป๋าทุกอย่างป๋าเรียนรู้ป๋าต้องเอาตัวเข้าไปแลกเก็บปวดตรงไหนเราจะรู้เลยเราเอ้ยตรงนี้อย่าไม่แน่ต่อไปอาจจะเป็นวิชาเพื่อไปสอนลูกสอนหลานก็ได้เฮ้ยตรงนั้นกูเคยโดนนะเฮ้ยกูเดินไปแล้วเหยียบหนามนะตรงนี้มึงหลบหน่อยนะไอ้ตรงนี้กูโดนไปชนนั่นนะมึงต้องระวังนิดนะตรงมันมืดนะใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราไปเจอแล้วก็อยากจะมาบอกให้ลูกหลานเข้าใจแต่มันไม่ใช่เหรอว่าเราต้องเข้าใจว่าบางเรื่องเราถนัดบางเรื่องเราไม่ถนัดนี่เป็นประเด็นที่ผมพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยผมคิดว่าบางเรื่องเราไม่ควรจะทำเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมสำหรับเราเพราะว่าเราต้องทำในของเดิมๆแล้วก็ส่วนที่เรามีไว้ก็เก็บไว้แล้วก็อยู่เฉยๆไปก่อนมันมีคนที่บอกอย่างนี้เหมือนกันผมก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละทีนี้ผมอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนอย่างแบบคุณเพิ่มหรอกผมอยู่เฉยวันเดียวหมาเหมอผมมนุษย์ลูกหลานผมจะต้องอดแน่นั่นคือความที่เราจะต้องอยู่เฉยไม่ได้ไงบางคนว่ามึงทำทำไมอ่ะมึงแค่เล่นตลกมึงอยู่แค่นี้มึงก็สบายไรเทพเขาคิดว่าสบายเขาคิดว่าสบายมึงรู้ไหมกูสบายหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้สบายอยู่ก็ได้ถูกต้องไงเขาไม่ได้รู้กระเพาะที่เราทำเนี่ยกระเพาะที่กูกำลังดิ้นรนอยู่แล้วเนี่ยกูดิ้นรนเพื่อให้ได้ทุกๆคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราต้องดูแลเขาทั้งนั้นทั้งคนทั้งมนุษย์เราอยู่ในประเทศที่ศิลปินเนี่ยดิ้นรนมากนะคือคนที่มีชื่อเสียงในบางประเทศสมมุติว่าเป็นอดีตดารานักร้องซึ่งไม่มีผลงานแล้วบางทีเนี่ยเขาเอาของส่วนตัวมาประมูลใน eBay เนี่ยร่ำรวยแล้วแค่นะบริตนีย์สเปียร์เนี่ยช่วงที่ตกอับตอนนั้นเอาขายเสื้อผ้าใน eBay เนี่ยโอ้โหตัวไม่รู้กี่เป็นหลายร้อยล้านจริงๆวันนี้ยังเอาเกงยีนไปประมูลใน
ตลาด .com คนมาซื้อแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนมันไม่สนใจบ้านมันไม่ได้มันไม่ได้ประมูลนะครับมีพวกก่อสร้างนะมาซื้อตัวได้20บาทไม่มันขาดความบ้าคลั่งเซเลบอย่างที่ควรนะก็เพราะมันขาดการสนับสนุนไงขาดความสนับสนุนคือบ้านเราเนี่ยทุกอย่างพอศิลปินจะสร้างศิลปะมันอยู่ในกรอบของนายทุนปุ๊บแค่นี้มันก็จบแล้วไงก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้มากแล้วรัฐบาลไปสั่งอะไรได้ไหมรัฐบาลไปปฏิรูปเรื่องนี้ได้ไหมตั้งคณะกรรมการในสปช.ขึ้นมาปฏิรูปแนวทางในการจัดการกับศิลปินแล้วก็เสรีภาพของการทำงานด้านศิลปะคืออย่างนี้ผมว่าไม่เกี่ยวว่าต้องไปจัดการใครหรอกนะเราควรปล่อยอิสระเสรีให้มากขึ้นฮะศิลปินบางคนเขาก็อยากจะสร้างเขามีอวิชชาในของเขาเขาอาจจะสร้างอะไรได้มากกว่าที่เป็นค่ายอยู่แล้ว ก็ได้มันไม่แน่ไงศิลปินเนี่ยเขาสามารถสร้างในตัวของเขาได้นะเขาพวกเขาเปลือกเขาหล่นไหนเขาก็งอกขึ้นได้ทั้งหมดแหละครับคือในพวกในทุนเนี่ยมันทำอะไรที่แบบสมมติว่าเอ้ยหนังฉากเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เครื่องบินฮอไว้แล้วเบิดมึงเลยนะถ้าพุ่มกลับที่มันรู้สึกว่าตีดหน่อยมันแล้วเบิดตุ้มพอยปรึกษาในทุนเอาเครื่องบินมันระเบิดเฮ้ยแม่งไม่ได้เอาอันนี้ก็ได้หาฮอเล็กๆอ่ะแม่งมาทำมันเนี่ยพูดมันเหมือนกับเอารถเบนซ์มาชนเลยให้เห็นถึงความอลังการมึงเอา3ล้อก็ได้แค่นี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้เหมือนอย่างศิลปินเขาคิดเอาไว้เลยมันจึงไม่ได้ผลไปอะไรออกมาสื่อบันเทิงเนี่ยมีอเจนดาหนึ่งซึ่งผมสังเกตดูคือเขาต้องการเล่นประเด็นที่เกี่ยวกับป่าเทพเนี่ยว่าป่าเทพเป็นคนที่มีปัญหาด้านการทำธุรกิจทำแล้วเงินแบบมันไม่ไหลมาเทมาเพราะเขาก็จะดันถามเรื่องนี้เปิดร้านอาหารมาเนี่ยเมื่อกี้ผมถามว่าเปิดมากี่เดือนกี่ปีเดือนกว่าเปิดมาเดือนกว่าแต่เปิดมาแค่เดือนกว่าเนี่ยสื่อก็พยายามเพ่งเล็งแล้วว่าเฮ้ยคนไปกินหรือเปล่าซึ่งผมรู้สึกว่าสื่อมันพยายามไล่ล่าเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการให้มันไม่สำเร็จป่ะเขาไม่ใช่เขาแกล้งหรือเปล่าผมรู้สึกไม่ใช่นะถ้าตามที่ป๋าคิดนะป๋าว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่รู้ว่าคำติคำชมเนี่ยมันมาลงตรงจุดป๋าหมดเลยป๋าว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไงให้คนสนใจเป็นกำไรชีวิตเป็นกำไรที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนมากมายคือหมายความว่าจุดผิดจุดถูกเนี่ยให้มันรวมมันก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองมันจะไปตามธรรมชาติของเขาเองเราเพียงแต่ไม่ตอบโต้อะไรเราเพียงแต่มองเท่านั้นเองฮะงั้นถ้าสื่อบันเทิงก็จะถามเรื่องต่างๆให้มันเจาะไปถึงว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติไม่คิดเลยปกติฮะถามผมมีลูกแอบเมียที่ไหนอยู่ อะไรถามมาได้เลยหรือไปทำอะไรที่ไหนก็บอกถามผมเป็นคนที่ไม่เคยปิดอะไรอยู่แล้วป๋าก็ถามเป็นคนที่พูดตรงๆแล้วเปิดไม่มีหรอกโอเคเขาจะมีเอเจนดาเรื่องอะไรก็ช่างเขาไม่เป็นป๋าไม่ถือครับไม่ถือไม่ว่าเพราะว่าทุกคนก็เราก็คือคนรู้จักกันเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นครับตกลงร้านอาหารเนี่ยถ้าผมไปตรงรามอินทรา9ชื่ออะไรนะฮะชื่อร้านครัวป่าเทพครัวป่าเทพมีหูฉลาม99บาทหม้อนึงอ่ะคือบังเอิญที่นี่เขาไม่ให้ผมกินหูฉลามอยู่เพราะว่าเขารณรงค์เรื่องการรักษาสิทธิฉลามเราเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเงี้ยนี่สิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยแบบรณรงค์ไม่เคยได้เลยรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพของฉลามแทนช่วงนี้ทีนี้ว่าเราก็เกิดเรารณรงค์ประเทศของเราแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นมันล่ากันอยู่เนี่ยใช่มันก็ยังทำกันอยู่ใช่ตอนนี้มีหูฉลามให้ผมกินด้วยแต่ว่าเป็นหูแบบเล็กนะไม่จักรพรรดิไม่ใช่แต่ว่าก็กินได้เป็นหมื่นนะอันนี้คือคุณปลื้มคุณไปกินแถวอะไรนะแถวเยาวราชเนี่ย300แล้วแต่นี่ไปนี่เข้าครัวเองหรือเปล่าฮะไม่ได้เข้าหรอกก็มีกุ๊กแต่กุ๊กมืออาชีพเลยมืออาชีพฮะโอเคนะครัวป่าเทพนะฮะอยู่ตรงรามินทรา9เมกเราไม่ที่9ตรงข้ามเยื้องกับโรงพยาบาลศิลแพทย์โอเคงั้นเดี๋ยวควรจะยกทีมปลื้ม Explore ไปถ่ายทำนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาคุยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยินดีที่ได้พบกับตัวจริงในวันนี้ขอบคุณมากคุณเปิ้ลขอบคุณมากครับที่ได้มานะครับพักกันสักครู่ครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารคลิปข่าวย้อนหลังนะครับแล้วก็ลิงก์สำคัญได้จากรายการ The Daily Dose ในแฟนเพจของเรานะครับ Facebook Page เรามีให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับ Daily Dose นะครับซึ่งก็แนะนำให้ท่านผู้ชมอ่านเล่มนี้ด้วยนะครับตอนแรกมีแผนจะแจกแต่ว่าแนะนำให้ไปซื้อดีกว่าเพราะว่าคุณดิเรกส่งมาให้ผมอ่านเดี๋ยวผมต้องไปนั่งอ่านก่อนนะครับเก้าอี้ที่ไม่มีใครแย่งนั่งนะครับคุณดิเรกถึงฝั่งบอกว่ากว่าจะถึงฝั่งก็คางเหลืองผมเคยสนับสนุนมุมมองคุณดิเรกเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ประเด็นอื่นๆในช่วงที่คุณดิเรกเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในปัจจุบันเป็นสปช.นะครับเป็นคนมีหลักการเล่มนี้น่าอ่านนะครับแล้วได้เกร็ดความรู้เยอะดีด้วยในสมัยที่ท่านเป็นคนที่ทำงานระดับพื้นที่นะแล้วก็
ตอนนี้ระดับชาตินะครับคุณดิเรกถึงฝั่งนะครับมีประเด็นที่ผมจะนำเสนอมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับรอนพอลเป็นลูกของรอนพอลนี่คือภาพที่แรนพอลผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเคยถ่ายกับรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าของ Fox แรนพอลผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐบุตรของรอนพอลอดีตผู้ลงสมัครแรนพอลก็เป็นสว.เคนทักกี้รอนพอลพ่อของเขาเป็นส.ส.เท็กซัสในวันนี้เขาลงสมัครรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเป็นซูเปอร์แฟนชอบทวิตใน Twitter เชียร์แรนพอลหมายความว่าอย่างไรหมายเขาว่าโอกาสสูงว่า Fox News The Sun The New York Post และสื่อในเครือเมอร์ด็อกอาจจะเชียร์ให้คนคนนี้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแทนที่จะเชียร์เจฟบุชแทนที่จะเชียร์เท็ดครูซหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่า CNN วิเคราะห์เรื่องนี้อิทธิพลของสื่อจะสามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันถ้าเมอร์ด็อกต้องการให้แรนพอลเป็นตัวแทนรีพับลิกันผมคิดว่าเมอร์ด็อกสามารถทำเรื่องนั้นสำเร็จแต่ถ้าจะกำหนดชี้เป็นชี้ตายว่าใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผมคิดว่าเมอร์ด็อกไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้นเมอร์ด็อกอาจจะมีอิทธิพลขนาดนั้นในอังกฤษแต่ว่าในสหรัฐยังซึ่งเป็นสิ่งที่โชคดีอย่างมากสำหรับคนอเมริกันที่เมอร์ด็อกยังไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นในสหรัฐในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่มีอิทธิพลต่อพรรครีพับลิกันแน่นอนถ้าเกิดต้องการให้พอลเป็นตัวแทนรีพับลิกันเมอร์ด็อกก็คงจะเห็นฝันนั้นกลายเป็นจริงแต่ผมก็จะว่าเมอร์ด็อกเองก็ชอบเจฟบุชแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเท็ดครูซเช่นเดียวกันนะครับไปกันที่เรื่องของคิวบาดีกว่าพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำสหรัฐที่เริ่มสร้างผลงานในแบบที่คนจะจดจำนี่คือการเช็คแฮนด์ประวัติศาสตร์บารักโอบามานี่จับมือกันอย่างนี้กับราอูล คาสโตรน้องของฟิเดลคอมราดด้วยกันคงไม่ใช่คอมราดด้วยกันเพราะว่าโอบามาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่โซเชียลิสต์แต่นั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันนะยังนั่งเก้าอี้คนละตัวมีโต๊ะกลางเล็กๆถ่ายรูปคู่กับราอูล คาสโตรเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้ดีกว่าเดิมในอนาคตจะมีสถานทูตจะมีการค้าระหว่างกันไม่มีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกันและจะหยุดการสรุปรายชื่อผู้ก่อการร้ายประเทศที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อคิวบาอยู่ในนั้นจะเอาชื่อคิวบาออกถอดออกจาก Terrorist Sponsoring State ถอดออกมาเลยคิวบาไม่ได้เป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วอีกต่อไปนี่คือภารกิจที่โอบามาทำและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศดีเศรษฐกิจคิวบาก็จะเติบโตมากขึ้นโอบามาเขาเชื่อในการแลกเปลี่ยนเพื่อ นำไปสู่มิตรภาพที่ดีขึ้นเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาของประเทศที่มีปัญหาอยู่โอบามาด็อกทรินเชื่อว่าการเอนเกจกับอิหร่านการเอนเกจกับคิวบาการเปิดประตูคุยกันการส่งจดหมายถึงกันและการพบกันระหว่างผู้นำแบบที่ทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศซึ่งตามปกติภายใต้การนำของผู้นำประเภทอื่นที่ไม่เชื่อใน engagement คุณจะเห็นความบาดหมางคุณจะเห็นความขัดแย้งคุณจะเห็นโอกาสที่มีการสู้รบกันสัญลักษณ์ handshake วันนี้คือความสำเร็จเป็นผลงานที่เป็น the prototypicalเป็นโปรโตไทป์เป็นโมเดลเป็นต้นแบบต้นฉบับของสิ่งที่ถูกต้องของสูตรสำเร็จทางประวัติศาสตร์ในอนาคตเมื่อคนมองย้อนกลับมาที่เขาจะเรียกกันว่าโอบามาด็อกทรินถ้าคนไม่ได้ประทับใจกับผลงานของโอบามาในช่วงเทอมแรกบอกว่ามีแค่โอบามาแคร์ประกันสุขภาพทุนหน้าผมบอกเลยว่าในปี2ปีสุดท้ายนี้โอบามาทำในสิ่งที่เขาควรจะทำมานานแล้วพูดถึงบารักโอบามานะครับบารักโอบามายังมีแผนการไปเยือนประเทศอื่นๆอยู่นะครับแผนการในแอฟริกายังไม่หมดแล้วผมเชื่อว่าเขาทำอย่างนี้เพื่อให้ Republican เห็นเลยว่าเขาไม่กลัว Republican อีกต่อไปมีสว.สส. Republican หลายคนพยายามตำหนิบารักโอบามาว่าไปยุ่งกับเคนยาทำไมไปซ้ำเติมก่อกวนความเชื่อชาวอเมริกันว่าเคนยาเป็นที่เกิดของบารักโอบามา
รีพับลิกันหลายคนพยายามสร้างกระแสนี้ว่าโอบามาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดที่สหรัฐเขาเกิดที่เคนยาไม่ได้เกิดที่ฮาวายสร้างกระแสนี้จนคนบางคนก็เชื่อไปนะสายขวาสุดโต่งเชื่อไปแล้วแต่เอาตามความเป็นจริงเนี่ยนี่คือสิ่งที่รีพับลิกันหลายคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองโอบามาเขาไม่ได้เกิดที่เคนยาแต่เขาไปเยือนเคนยาเนี่ยดีมันทำให้เห็นว่าเขาสนใจในการพัฒนาในการลงทุนในการส่ง foreign aid เพิ่มเติมไปในทวีปที่มีความยากจนมากที่สุดเพราะฉะนั้นโอบามาไปเคนยาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อกลนประสาทรีพับลิกันเขาทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยได้ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแอฟริกาอย่างที่ควรและเคนยาก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญโอบามาตอนนี้ในช่วงปีสุดท้ายเนี่ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะทำมาตั้งนานแล้วเขาไม่สนใจการเมืองในสหรัฐแล้วว่าคู่ต่อสู้จะว่าไงเขาสนใจฐานเสียงของเขาแล้วซึ่งเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและในสิ่งที่ควรจะทำพาร์ทติ้งช็อตในวันนี้พูดต่อว่าโอบามาในเวลานี้ในวันนี้เป็นผู้นำที่เริ่มทำหน้าที่ในแบบที่ไม่คำนึงถึงผลข้างเคียงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นลง executive ordering immigration เต็มที่นอกเหนือไปจากนั้นไปจับมือกับราอูคาสโตรนอกเหนือไปจากนั้นไปเยือนเคนยาทั้งๆที่รีพับลิกันหลายคนพยายามที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาอีกรอบนึงอย่างที่ทั่วโลกนั้นก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะเชื่อจนได้ว่าโอบามาเกิดที่เคนยาโอบามากล้าประกาศพร้อมที่จะลงโทษแล้วก็รณรงค์ให้หยุดเกย์คอนเวอร์ชันเทอราปีแบบที่ทำกันอยู่ในหลายๆมลรัฐนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความกล้าของบารักโอบามาแบบที่ต้องปรบมือให้และตำนานของบารักโอบามารวมทั้งโอบามาด็อกทรินที่เริ่มได้เห็นแล้วในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีประสิทธิภาพคนหนึ่งเลยทีเดียวไม่ใช่เข้ามาแล้วเป็นคนผิวสีคนแรกแค่นั้นแต่สร้างผลงานไว้จริงปีครึ่งสุดท้ายนี่แหละที่เขาจะสร้างผลงานและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ